วันนี้ยิ่งสุขสโมสรเดนจะมาหาผู้ชายค่ะหนุ่มรอซิกแพคมาตั้งโต๊ะอะไรรออยู่เนี่ยฮะก็จะทำกับข้าวผัดกะเพราให้พี่ลงกินอ่ะกะเพราใครๆก็ทำได้พี่อ่ะดูของหนูก่อนได้ไหมอ่ะไข่เกี๊ยวเอามาทำอะไรครับข้าวห่อไข่เหรอพูดสิจะรู้ไหมเนี่ยพูดภาษาเชี่ยแต่คือแหลกแหลกไปเหอะแหลกแรกก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลกวันนี้ยิ่งสุขสโมสรขอความเป็นส่วนตัวนะคุณผู้ชมเดนจะมาหาผู้ชายค่ะหนุ่มหล่อซิกแพคโชว์อยู่เรื่อยเวลาไลฟ์สดให้เขาเห็นว่ายังหล่อยังหนุ่มแต่เขาหล่อจริงนะจะว่าไปแต่แปลกจังเลยมาบ้านหลังเบลเลอร์เบล่าทำไมต้นไม้ตายไม่รดน้ำอ่ะไม่เข้าใจเลยอะค่ะมาวันที่ต้นไม้ยังเป็นอยู่ก็ไม่มาพอถึงเวลาต้นไม้ตายมาสวัสดีพี่ลงทำไมแล้วมันเป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้ว่าปวดขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วต้นเนี้ยสวยเลยใบสวยเลยแล้วตายด้วยเสียดายมากเลยเนี่ยต้นไม้ยังตายเลยอ่ะแล้วคนจะไปเหลือเหรอไม่ใช่คนเจ้าของบ้านคนมาเยือนยังโยพี่ลงสบายดีนะโอ้โหดีใจมากอุ้ยเดี๋ยวนี้หุ่นดีอ่ะอย่าว่าฉันอ้วนใช่ไหมจาตุรงผลบุชื่อเล่นลุงรงหรือที่รู้จักในชื่อจาตุรงมกจกเป็นนักแสดงตลกพิธีกรนักร้องเพลงลูกทุ่งนักเขียนและผู้กำกับภาพยนตร์มากความสามารถจากวลีเด็ดติดปากไม้เอาไม้พูดและไม้กินเผ็ดด้วยความสามารถและคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นทำให้ลุงรงเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆทุกคนนี่มาตั้งโต๊ะอะไรรออยู่เนี่ยฮะก็จะทำกับข้าวให้พี่ลงกินมีแค่นี้ทำกับข้าวแล้วเหรอทำกับข้าวผัดกะเพราให้พี่ลงกินอ่ะจานนี้ดังไปทั่วโลกนะผัดกะเพราใครๆก็ทำได้พี่อ่ะดูของหนูก่อนได้ไหมอ่ะต่างอะไรกับผัดกะเพราทั่วไปนี่ผัดกะเพราหลวงก็ทำได้นะลองดูก็แล้วกันขนาดจะโอเคนะพี่ลงผัดกะเพราของหนูมันก็อาจจะดูธรรมดานะแต่เวลาทำอ่ะอันนี้ก็น้ำมันไม่ได้บอกว่าเยอะอะไรไม่ต้องแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวทำไมเยอะคะพี่ไม่ชอบหรอออกไม่ใจเย็นเอาตามสไตล์ของหนูครับเอาตามสไตล์ของหนูพี่ทำได้ไม่กินเผ็ดหรอไม่กินเผ็ดไม่กินผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกตาแดงกินจ้าอันนั้นคือเพลงจ้าแต่ตอนนี้ก็มีน้ำพริกขายเองแล้วไม่ต้องกินพริกไหมน้ำพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ำปลาอร่อยโคตรของลุงลงครัวลุงลงสูตรใหญ่ส้วนน้ำมันมันน้อยไปหรือเปล่าไม่พอแล้วพี่จะกินมันเหรอระดับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องให้บอกว่าเติมน้ำมันหน่อยนึงเอาใส่ให้หมดแล้วกันใส่ให้หมดไปเลยอันนี้หมูหรืออันนี้ไก่ไก่เหรอ จำเป็นไหมที่เวลา ผัดแล้วแห้งๆแล้วเราต้องเหยาะน้ำไปหน่อยจะเป็นพี่ชอบแห้งๆไหมไม่รู้ไม่มันผัดกะเพรามันต้องมีน้ำกุกขิกนิดเอาน้ำก๊อกมาเอาน้ำสะอาดเอาน้ำมาน้ำอะไรอ่ะน้ำดื่มมาแหละอันนี้ต้มแล้วอันนี้ต้มไก่แล้วไม่ใช่พี่ลงฟังนะคือไก่มันเหนียวเดี๋ยวเคี่ยวไปมันจะได้นุ่มเหรอดูเหมือนมั่วๆไงไม่รู้น้ำปลามีไหมเนี่ยแล้ววันนี้มันก็มั่วเหมือนกันเพราะน้ำเยอะมากใจเย็นสิช่างมันเถอะเดี๋ยวแต่ก่อนเก่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้มั่วไม่เก่งเนี่ยความเก่งมันออกมามันเป็นแบบสมัยก่อนนะเก่งมากการทำอาหารแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วเริ่มจะมั่วๆหน่อยนึงไม่มั่วไก่มันยังไม่สุกเลยอะอะไรอะคือเค็มวิธีแก้เค็มคือเอาไปล้างแล้วผัดใหม่ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ซีเรียสมากน้ำตาลนิดๆได้ไหมล่ะอย่าไปคิดอะไรมากเลยพี่กินไปเถอะลองดูอ๋อไม่ซีเรียสหรอกพี่น้ำตาลนิดเดียวพอนะใช่โอเคพี่ลงแหมไปไว้ใจดูใช่ไหมโอเคละโอเคละใช่ไหมแหลกแหลกไปเถอะแหลกแรกก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลกนี่เป็นสิ่งที่เรียนรู้เหมือนกันนะวิธีตัดเค็มก็คือเอาหวานเติมหน่อยนึงนิดนึงเอาใบกะเพราสุดท้ายเลยไม่ยากเลยนะเนี่ยง่ายมากเลยแค่นี้ผัดกะเพราไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนี่ยแค่นี้พี่ลงยังทำไม่เป็นเลยรู้ได้ไงผัดกะเพราลงทำอร่อยมากแล้วก็ไก่ลวนก็ทำอร่อย2อย่างเนี่ยที่ทำอร่อยมากเก็บโต๊ะอร่อยเก็บโต๊ะย้ายไปเรียบร้อยแล้วย้ายไปก่อนไปเดี๋ยวใส่จานยัง
ในเรื่องนี้คือเขาเป็นน้องนี่เป็นพี่นะหน้าแก่ว่าพ่ออีกแต่ว่าอันนี้เล่นเป็นพี่อันนี้เล่นเป็นน้องข้างหลังไม่เล่นแล้ววิ่งวิ่งหนีผีไม่ไหวปวดหลังเวลาถ่ายๆวิ่งกันไปวิ่งกันไปแล้วก็อันนี้ก็บ่นอยู่เรื่อยนะเขาจะให้เราวิ่งทั้งคืนเลยเหรอตอนนั้นน่ะสภาพนั้นก็ยังแย่อยู่แล้วตอนนี้ไปให้ไปวิ่งแบบนั้นนะใช่ฉันก็จะตายไปเลยใช่บางทีบ่นแล้วก็เข้าหูเพราะว่ามันมีติดไวเลสคือบ่นว่าให้ฉันหล่อขนาดนี้มันเกินไปแล้วนะฉันแก่ขนาดนี้ไม่คิดถึงเลยเหรอว่าฉันจะให้ฉันไปถ่ายไปแล้วก็ปล่อยฉันเราก็ทำอะไรไม่อันนี้ก็พวกอันนี้ก็พวกเราก็นั่งฟังอย่างเดียวเออใช่ใช่อาจารย์ไข่เกี๊ยวซึ่งเอามาทำอะไรครับเอามาทำอะไรห่อไข่เหรอข้าวห่อไข่เหรอพูดสิลูกจะรู้ไหมเนี่ยข้าวห่อไข่โอเคเพื่อมากินกะตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นกระทะร้อนข้าวไข่แต่ผักกะเพรากระทะร้อนอันนี้ทำให้มันดูมีราคาให้มันดูเป็นแบบเท่ข้าวไข่เจียวกะเพราไก่กระทะร้อนสำหรับพี่ลงนะคะโอ้โหสวยงามมากอันนี้เราก็กินยังไงคุกเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอกินเททิ้งแล้วก็เอากระทะไปกินเดี๋ยวไปนั่งกินกันนะครับจริงๆมันก็คือผัดกะเพราไข่เจียวแล้วก็ข้าวทั่วๆไปนี่เองพอเอามาใส่กระทะร้อนปั๊บแหมทำมาเป็นแบบอัปเกรดเวอร์ชั่นจริงๆมันคือผัดกะเพราไก่ดีๆนี่เองกับไข่เจียวใช่ไหมทำมาแล้วอีลูกชิ้นกับน้ำพริกล่ะมันก็คือลูกชิ้นธรรมดาปั้นเป็นลูกๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นยี่ห้อลุงลงเท่านั้นอะมันเอาหมูหันมาบด50 50รวมกันหยอดเป็นลูกชิ้นเวลากัดไปมีกลิ่นของหนังหมูกรุบๆไม่ใช่เอ็นเออคนกินหมูหันเหลือก็เก็บไว้แล้วไปโยนลงบ่อลูกชิ้นรู้หรอกมีคนแซวอย่างนี้เหมือนกันฮะเปล่าเราไปซื้อเอ็นหมูไม่มีเอ็นเลยมีเอ็นเศษหมูจะลองแล้วจะลองแล้วจะลองเออท่านผู้ชมจำจอดนั้นได้ไหมอ่ะภาพย้อนไปดูจอดนั้นเลยจอดนี่อาจารย์กินแล้วทำแปลงเนี้ยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอบมาเองเลยเค็มแต่ตักด้วยน้ำตาลแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วหายเค็มไหมก็ยังเค็มอยู่ถ้าเค็มมันก็กินได้กินได้ก็ตัวเองเป็นคนชิมเองนะแต่เค็มกินยากกินยากอร่อยเล่าเรื่องอาหารที่ร้านครัวลุงลงหน่อยสิเป็นยังไงครัวลุงลงเปิดมา7ปีร้านอาหารเนี่ยเปิดมา7ปีเนี่ยนะแล้วมันอยู่ไกลผู้ไกลคนเลยโพธารามไปอีก17กิโลขับรถไปเนี่ยทุ่งนาไป17กิโลถ้าร้านมันไม่เก่งจริงมันไม่อยู่ไม่ได้หรอกอาจารย์แล้วถ้าร้านอาหารที่มีดาราเป็นเจ้าของลูกค้ากินแล้วใช้คำว่าก็งั้นงั้นเตรียมเจ๊งได้เลยแต่ครัวลุงลงอร่อยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ้าวไม่งั้นมันจะอยู่ถึง7ปีเหรออาจารย์เรียนต้องขึ้นตัวหนังสือนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจารย์ 7ปีไม่ใช่เล่นๆพูดเล่นๆ7ปีไม่ใช่เล่นๆนะแล้วเสาร์อาทิตย์ไปดูคนเต็มร้านเปิด 11:30 น. 11:00 น.เนี่ยมาประมาณ10คันแล้วบ่าย 12:00 น. นี่เต็มเลยร้านจอดรถแต่ต้องเสาร์อาทิตย์นะจันทร์อังคารพูดไปค่ะ 30% เห็นมั้ยคะร้านเปิด 11:00 น. 10:00 น. ครึ่งมาจอดแล้วแต่ไม่เข้าร้านค่ะ 10:45 น. 45เลี้ยวออกกลับหมดเลยค่ะไปกินกลัวลุงด้อแล้วก็เห็นบอกตอนนี้พี่ไลฟ์ขายน้ำพริกน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกเนี่ยเป็นสูตรของยายส้วนสมัยก่อนมาเล่นตลกในกรุงเทพฯลุงลงจะเป็นหลานคนเดียวที่มีเงินแล้วคนนี้เวลากลับไปเนี่ยเงินเยอะแล้วยายส้วนอ่ะเขารู้ว่าลุงลงอ่ะชอบกินน้ำพริกสูตรของเขาเขาก็พอถึงปั๊บเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ลงมาปั๊บเนี่ยเขาเตรียมแล้วทำแล้วยายส้วนเขาทำให้กินแล้วลุงก็ติดใจลุงก็ติดใจชอบกับไอ้สูตรนี้พอยายส้วนเริ่มแก่เขาไม่ทำไม่ไหวแม่เขาก็ทำแทนสูตรนี้แหละสูตรไอ้โบราณเนี่ยสูตรเป็นโบราณเนี่ยปลายมันไม่หวานก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันอะแดปหน่อยเอาหมู3ชั้นที่ขายดีในครัวลุงเนี่ยเอามาสับๆๆแล้วลองมาใส่ดูแล้วก็คุกจะเอามากินดูเกิดอร่อยขึ้นมา wow. ก็เลยทำขายกระปุกเท่ายาหม่องไหมคะก็เล็กกว่ายาหม่องนิดนึง
เบื่ออาจารย์มากเบื่อเลยคิดถึงฉันอาจารย์ถ้าเกิดคือว่าชื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะอเมียลุงลงเนี่ยเมียลุงลงเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาก่อนเขากับแม่กับพี่สาวเขาเคยไปเรียนโรงเรียนอาจารย์มา1เดือนแล้วเมียลุงลงสวยด้วยตอนแรกฉันนึกว่าพี่สาวเฟิร์นหรือเปล่าไม่เคยพูดกับใครเลยด่าผัวเป็นอย่างเดียวในชีวิตแต่เขาดีใจมากอาจารย์มาบ้านเขาเนี่ยเมาเรื่องลูกสาวหน่อยสิทำไมตอนนี้เป็นไงบ้างกิจการอะไรนะบาร์โฮสบาร์โฮสเขาก็ทำไปแต่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แม่ให้พ่อเขาอยู่หมกอยู่แต่นั้นแต่เราก็เข้าใจเขาเป็นเจ้าแม่คือเด็กๆไอ้ที่รอๆ20-30คนเนี่ยเขาเดินเข้าไปถึงนี่ทุกคนกลัวเขาเลยนะแต่เด็กที่นั่นไม่พูดภาษาไทยเป็นฝรั่งหมดเลยเหรอสวัสดีค่ะจ้าครับสวัสดีให้ผมหน่อยได้ไหมชอบอาจารย์มากเลยครับดูอาจารย์หลายเรื่องเลยแล้วก็ทำมาอร่อยมากเป็นแล้วนะเนี่ยพูดไปพูดมาจนกระทั่งเก่งเลยนะลูกน้อยเฟิร์นทั้งนั้นเลยพี่ลงตอนนี้งานพี่ลงเยอะป่ะคืองานละครยอมรับเลยไม่มีเลยแต่หนังเข้ามา3เรื่อง4เรื่องโอ้หนังกับดีกว่าหนังกับดีกว่าก็คือละครหดแต่หนังมาพี่หนูอยากเล่นหนังอ่ะพี่เอาหนูเข้าวงการไม่ได้เธอต้องวิ่งหนีผีเดี๋ยวเธอก็ไปบ่นในกองถ่ายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ไปบ่นให้เข้าหูผู้กำกับเดี๋ยวผู้กำกับเขาก็มาอะไรวะบ่นอีกแล้วตะแก่นั้นบ่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ไวเลสลืมนินทาเขาเขาจะให้ฉันวิ่งถึงกันกี่โมงกี่ยามเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันอายุขนาดนี้แล้วนะโอ้ยตายแล้วปล่อยฉันไปเถอะปล่อยหมายถึงว่าปล่อยเขาให้เขากลับบ้านไปนอนเขาไม่กลับไปไม่นอนนะครับคุณผู้ชมวายต่อครับวายตายแล้วพี่ลงเรื่องออกกำลังกาย อยากรู้ทำไมพี่ลงต้องฟิตแล้วก็โชว์ซิกแพคคนเราอายุขนาดนี้แล้วอายุ60ถ้าไม่ทำมันก็จะแฟบลงลุงลงก็จะกลายเป็นคนอย่างเงี้ยอาจารย์สวัสดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอเลิร์ตตัวเองขึ้นมาเนี่ยคน60คล่องแคล่วแบบลุงลงไปหามาเถอะคล่องแคล่วแบบถ่ายหนังถ่ายละครแล้ววิ่งป๋อเลยอ่ะแล้ววิ่งแบบแล้วคิวบู๊ยังได้อยู่อ่ะหนังอะไรจะมันต้องวิ่งกับทุกเรื่องอ่ะหนังคุณจะให้นั่งกันอย่างเงี้ยเหรอครับสวัสดีค่ะพี่ลงมีแผนอะไรบ้างกับชีวิตถ้าสมมติวันหนึ่งไม่เล่นหนังไม่ทำอะไรที่แผนล่าสุดก็คือน้ำพริกเผาปลาร้าทอดที่มันต่อจากน้ำพริกเผาผสม3ชั้นแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีแผนไว้ว่าจะทำอะไรเพราะทุกวันนี้มีความสุขอยู่แล้วก็ตายละอิจฉานะคุณผู้ชมนะทุกวันนี้มีความสุขอยู่แล้วถ้าใครก็ตามที่เขานั่งชมรายการอยู่แล้วเขาเกิดมาก็ไม่มีความสุขเลยแนะนำยังไงอยู่ที่ตัวเขาเองเท่านั้นที่เป็นคนที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขหรือไม่มีความสุขอยู่ที่ตัวมนุษย์ของมนุษย์อ่ะเป็นหนี้สาเหตุที่เป็นหนี้เพราะอะไรมึงทำเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครมาทำให้มึงเป็นหนี้เลยใช่ไหมความสุขอยู่ที่ตัวเองใช่วันนี้ดีใจได้ทานข้าวกับพี่ลงแล้วก็อยากให้พี่ลงเซ็นจานเป็นที่ระลึกพอวันหนึ่งหนูเห็นจานหนูคิดถึงเมนูเนี้ยไข่เจียวเอ้ยกะเพราไก่ไข่เจียวกระทะร้อนเออใช่เราเป็นคนทำเลยยังจำชื่อ ไม่ได้เลยกะเพราไก่ไข่เจียวกระทะร้อนจตุรงโพธารามอร่อยเฉยมอบให้กับรายการขอบคุณค่ะวันนี้พี่ลงก็เป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณพี่ลงนะขอบคุณรายการอย่าลืมนะติดตามชมยิ่งสุขสโมสรทุกวันศุกร์เที่ยง25ช่อง7 HD แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจะพาคุณผู้ชมมาพบนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุชสวัสดีแม่ผ่องค่ะแม่อยู่นี่อ้าวแม่ทำไมเหมือนแม่จังเลยอ่ะเขาบอกว่ากินน้ำพริกแล้วสวยเหรอนั้นแม่ร้องให้ฟังหน่อยสิกินข้าวน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สดสวยเห็นไหมล่ะแม่หนูว่าไม่จริงหนูกินน้ำพริกมาตลอดชีวิตแล้วหนูไม่สวยเลยอาจารย์ยังไม่คิดที่อาจารย์คิดเองนะคนอื่นก็ยังบอกสวยอ่ะลองให้แม่ฟังหน่อยสิแม่จะกล้าฟังหรอเอาฟังสิดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยมาก่อนไม่ใช่เดี๋ยวจะพูดหรือจะร้องแม่เนี่ยแม่ทำแบบนี้หนูเลยไม่กล้าร้องเลยอ่ะ